วันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะเปิดรายการนี้กับเชฟหมอนุ้ยนะคะอาจารย์ทองก้อนกลับบ้านก็อยากจะให้รายการอย่างเงี้ยมีต่อไปอย่างมีความเป็นปกติที่เราจะรู้ว่าเราจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอย่างไรเมนูวันนี้ของเราไม่ใช่มีแค่2คนนี้ที่จะทำรายการนะคะก็จะมีแคทอ้าวมาค่ะแล้วก็วันนี้คนที่จะเป็นผู้ชิมไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแต่ว่ามาเยี่ยมคุณยายนะคะก็คือออฟกับธัญญาค่ะมาเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเป็นผู้ทำค่ะมาเป็นผู้ชิมก็เหยื่อของเราเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะคะออฟเป็นหนึ่งในลูกหลานที่เอาคนที่เขารักคือธัญญามาหาคุณยายเมื่อ 2-3 วันที่ SDS 1แล้วก็แม่ของธัญญามาปฏิบัติแล้วพอคุณแม่มาที่นี่ขอตามมาด้วยก็มาอยู่ 2-3 วันนี่ไปไหนแล้วล่ะแม่เราอะไปไหนไม่รู้ค่ะไปขนหินกันต่อหรือเปล่าครับเนี่ยไปจัดสวนเหรอจ้ะก็ดีมากเลยวันนี้หมอนุ้ยคะเราจะทำอะไรเมนูของเราพยายามปักใต้ค่ะเมนูแรกวันนี้เรามี2เมนูนะ3ค่ะ4ค่ะอ้าวเมื่อกี้นี่ถามว่า2ถึงได้ขยับเวลาออกไปอ้าวไหนพยายามปักใต้แล้วก็แกงไก่มะเขือพวงแล้วก็ไก่ต้มขมิ้นแล้วก็กระท้อนลอยแก้วค่ะโอเคถ้างั้นเราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีอยากกินอะไรก่อนจ๊ะพยายามปักใต้ได้ค่ะยังปักใต้ยังปักใต้3ไม่ใช่เหรอค่ะแต่ว่าพ่อเป็นคนใต้เราได้ลูกหลานของคนใต้มาช่วยชิมนะคะเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีคะเราทำน้ำยำค่ะอ่ะน้ำยำอ่ะมานี่เลยค่ะมีอะไรบ้างคะในน้ำยำของเราอ่ะเพื่อให้พวกเราเป็นไปอย่างไม่ต้องดูสับสนมายืนอยู่ตรงนี้เลยลูกมาอ่ะค่ะน้ำยำใส่หมอนุ้ยต้องอยู่ฝั่งนี้ไหมหรือยังไงคะปลาได้ค่ะค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะมีปลาอินทรีเค็มจ้ะแล้วแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแล้วอะไรใส่ก่อนได้พร้อมกันเลยปลาอินทรีเค็มปลาอินทรีเค็มนี่ต้องเอาไปทำไม่ต้องเลยค่ะต้องไปเลยตรงนี้ไม่จำเป็นถึงว่าเอาเกลือออกก่อนไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวต้องหอมนะคะเนื้อปลาต้องหอมค่ะกับปีเป็นไม่เคยทำน้ำยำเป็นแล้วก็ทุกทีน้ำยำเป็นอะไรนะรู้ไหมเคยกินน้ำยำปักใต้เนี่ยอะไรรู้ไหมไม่เคยกินเลยค่ะร้องเพลงเป็นอย่างเดียว ในขณะที่เขากำลังทำเนี่ยไหนลองทำสักเพลงสิ จ้ะตอบน้องได้บอกเรื่องแม่พ่อพันท้อมาว่าว่าไอ้มีสาวเข้ามาแบ่งปันห้องใจซื้อเวลาเพิ่มซื้อเวลาเพิ่มไม่ต้องพอแล้วเข้าใจเชียร์เมียตัวเองมากเลยที่เป็นแฟนกำลังจะแต่งงานกันค่ะเข้าฟาร์มมาฝากความรักคืออะไรความรักคือสิ่งสวยงามครับตายต่อมากเลยเนี่ยความรักคือน้ำนี่แหละค่ะน้ำเนี่ยมันดูก่อนมาอันนี้มีอะไรอีกนะคะมีกะปิค่ะมีกะปิแล้วก็มีน้ำตาลแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวกะปินี่เป็นกะปิใต้เลยไหมกะปิใต้ค่ะอ๋อทำไมล่ะกะปิและดองค่ะมันต่างจากเรายังไงต่างเหมือนแบบที่ใต้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการทำกะปิใช่ไหมคะอ๋อเหรอใช่ค่ะหน้าตาไม่น่าจะใต้เลยนะดูท่าทางเหนือมากเลยเป็นวันไหนคะพ่อเป็นคนนครค่ะแต่หนูอ่ะโตที่ร้อยเอ็ดอ๋อคุณป้าผมก็อยู่นครศรีธรรมราชพี่หนูอยู่คนนครเวลาพาไปเยี่ยมญาติๆที่นครก็อยู่หลังบ้านคุณป้าพอดีเป๊ะเลยครับจ้ะแล้วคำถามคือทำไมถึงร้องเพลงเพราะคุณแม่เป็นหมอลำซิ่งค่ะคุณแม่ที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยล่ะใช่ค่ะไม่มีใครรู้เลยนะว่าหมอลำซิ่งเดี๋ยวมาหรือยังนะแม่ของเดี๋ยวมาแม่คุณแม่คงไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่ชีที่นี่จะซิ่งกันหมดนะครับจะมาเอาแม่ชีแหม่มเอาหน่อยเอาหน่อยร้องเพลงให้ฟังไม่เคยรู้เลยเขามาปฏิบัติมาเก็บมาทำอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ในสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นหมอลำซิ่งเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เขาจะกลับแล้วล่ะค่ะคิดกันอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเรามีโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งที่
มันเป็นเค้าเรียกว่าเป็น mindfulness family แล้วกันนะแม่แรมเอาไหมหมอลำซิ่งมาหน่อยสิเดี๋ยวซิ่งเดี๋ยวจะให้กินชิ้นนี้ขนาดนี้เรากำลังรออยู่เมื่อวานนั่งอยู่ตรงนี้ก็สึกแล้วเหรอคะวันนี้แล้วค่ะมากเราเป็นแม่ของนักร้องเพิ่งรู้ว่าเราเนี่ยเป็นหมอลำซิ่งเหรอค่ะยายจ้ะอันนี้ไดซิมาอยู่หุบเขาเป็นยังไงอ่ะของจริงดีกว่าของยาเป็นไงจะให้ลำซิ่งหนึ่งเนี่ยได้ธรรมะจากที่สำคัญได้ธรรมะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ความเพียรเพราะว่าอยู่นี่แม่ชีไม่ได้สบายใครบอกว่าอยากสบายไปบวชชีไม่ใช่มาบวชนี่เลยค่ะเราจะได้รับทุกอรรถรสทุกรสชาติแล้วอะไรที่ว่าทรมานมากมันน่าจะได้ยินนะเพราะไมโครโฟนมันอยู่นี่ตอนนี้หลักเขายายจากทางสร้างไม่ต้องถือหรอกเพราะว่ามันดูไม่ธรรมชาติคืองานเยอะมากจ้ะแล้วก็แม่ชีที่นี่บู๊มากเจ้าค่ะเหรอบู๊แล้วก็เก่งแม่ชีเก่งมากค่ะเก่งแบบคือมียายจ๋าเป็นตัวอย่างแม่ชีก็เลยที่เข้ามานี่ก็เลยเก่งกับข้าวอร่อยไหมตอนที่อยู่ที่เราอร่อยเจ้าค่ะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยจริงๆยายจ๋าอร่อยทุกอย่างแต่ว่าหนูทานมังไงทานมัง5วันเลยอ๋อก็เลยไม่ได้ชิมของเราอ่ะเราจะชิมมั้ยเนี่ยเอาลงเลยลูกอ่ะนายร้องหมอลำซิ่งให้ฟังสิบอกแม่กำลังรออยู่ยังน้ำยังไม่เสร็จเดี๋ยวจ๋าขึ้นซะจ๋าได้อยากฟังเสร็จแล้วครับพี่ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราร้องตอนที่เขาทำยำดีมั้ยเอาแบบไม่ต้องเร็วเนาะยาจ๋าเนาะกลัวแม่ชีแบกเต็มเอาใส่ใหญ่ๆเดี๋ยวลงน้ำตักน้ำใส่ตักน้ำก็เสียงพ่อไม่จำเป็นต้องหมดนะแต่เดี๋ยวเราไปตอนที่เราคุกเขายำด้วยเราก็ร้องหมอลำโอเคไหมมาปฏิบัติอยู่ที่เสถียร1-2คืนคือเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ตามคุณยายมานี่อยู่จนถึงวันนี้ออฟก็เลยมารับแม่แฟนนะคะซึ่งบ้านหลานๆเนี่ยเขารักกันยายก็ดีใจแต่ที่วันนี้เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกลมกลืนเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนยำปักใต้วันนี้เพิ่งรู้ว่าหลานเขาบอกว่าเขามีเชื้อของใต้ด้วยสามีเราหรือเราสามีค่ะเป็นคนใต้นครแต่เราเด็กคนร้อยเอ็ดมาเลยค่ะมายำกันตรงนี้อ่ะในขณะที่ลูกมาลูกเป็นคนยำออฟเป็นคนยำยายเป็นคนเชียร์แม่มาอยู่ใกล้ทำอะไรบ้างคะข้าวมีอะไรบ้างคะก็หมายถึงว่าทำอะไรเล็กๆอย่างนี้แล้วกินอะไรอย่างนี้เหรอใช่ใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นน้ำซุปใช่ไหมไปออฟไปเอามา1จานลูกอ๋อยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่น้ำราดค่ะใส่น้ำราด1แล้วแล้วก็ตามด้วยผักมีอะไรนี่ใบขมิ้นใบขมิ้นไม่ใช่ก็ใบขมิ้นกับมะกรูดรวมกันอ๋อขมิ้นแล้วก็ตะไคร้ขมิ้นคืออะไรเป็นใบอ่ะคุณยายคุณออฟคุณได้นะเป็นขมิ้นใบขมิ้นใบยาวๆค่ะนี่ไม่ได้ต้องบอกเพราะตอนนี้มันเป็นไม่ข้างล่างอ่ะค่ะคุณยายนี่ใบขมิ้นอ๋อใบนี้ครับใช่ใช่ลองเลยใบขมิ้นเดี๋ยวกันเป็นเล็กๆตัดที่ใบอัดใบขมิ้นไว้นะคะซอยแล้วก็ใบมะกรูดเอาใบมะกรูดให้คุณยายแล้วก็ตะไคร้โอ้โหอ่อนๆใบมะกรูดขมิ้นแล้วก็ตะไคร้ทุกอย่างซอยอย่างนี้นะคะซอยเล็กๆเอาถือไว้ลูกออฟถือไว้ก่อนอ่ะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ไมโครโฟนอยู่ที่ออฟหรืออยู่ที่อยู่นี่ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะค่ะต่อไปแล้วก็กุ้งแห้งป่นน่ารักกับกุ้งแห้งป่นแล้วก็มะพร้าวคั่วแล้วก็กระถินกระถินแล้วก็พริกป่นหน่อยนึงแล้วแต่ใครชอบคุณยายชอบเปรี้ยวคุณยายก็มะนาวแล้วก็มีผักแก้มลูกชิงลูกชิงไหมก่อนเลี้ยงลูกมาเดือยไม่เคยเห็นอันนี้ลูกชิงกับลูกมาเดือยเดียวกันไหมลูกชิงเป็นลูกชิงครับคุณยายลูกขอโทษเพราะว่าเมื่อกี้นี่เจอพิษอันนี้ลูกชิงคืออะไรมาเดือยไหมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกชิงของเป็นผลไม้ไอเป็นผักทางใต้อ่ะค่ะแล้วก็นี่ลูกเนียงคุณยายลูกเนียงอ่อนคุณยายคลุกคุณยายต้องคลุกอะคลุกอะคุณแม่คลุกคุณแม่โคกค่ะโคกดูท่าทางจะแบบสนุกสนานเมามันมากเลยค่ะนิดเดียวพอนะลูกข้าวเออช็อตได้ให้เข้ากันเลยใช่ไหมกินน่าอร่อยนะเนี่ย
ไม่เคยกินเลยแล้วไม่เคยรู้จักด้วยเออล่ะค่ะเจมาเลยเดี๋ยวคุกก่อนลูกนี่คุณยายคุกให้เธอเนี่ยหมดแต่ร้องหมอลำอยู่เนี่ยแหละมันไม่ก่อนนี่ทำให้มันฟูๆมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไงยายก็ทำให้เป็นหรอกนะแต่ยายรู้ว่าเวลาออกทีวีนะทำไงมันถึงจะน่ากินเมื่อก่อนแม่แหม่มก็จะคลุกนัวกว่านี้ฮะแบบถนัดถนีกว่านี้แต่ว่าพอดีมาปฏิบัติธรรม5วันไม่สำรวมจ้าในขณะที่คลุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ออฟเป็นคนชิมในขณะที่แม่แหม่มร้องเลยค่ะหมอลำซิ่งมาของทันย่าอันนี้หรอเบาหวานกลางวันเย็นเราชิมด้วยกันก็ได้ค่ะผู้รอฟังเป็นแถวเสียงคนอื่นมาถามอันนี้จะเป็นเค็มๆปลาเค็มว่าดาราก่อนยังเป็นสาวหรือมีแฟนแล้วบ่เสียงคนเบาก้าวจากเดนน้องอร่อยมากบ้านอยู่ใส่น้องๆละเสียงคนว่าโน้ตอำเภอขอพระคุณหลายๆที่แฟนสนใจน้องเชิญพยายามเดินทางมาลำงานน้องบอกอีเอียงขอฝากซื้อเครื่องเสียงศิลปินน้อยน้อยไว้น้ำเจ้าแม่นแน่เด้ออันนี้คือที่มีน้ำเกลือนะลูกเอาถ้วยใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำเดี๋ยวเราทำตอนสาธิตอันเดียวไปนะลูกใส่น้ำไม่เป็นไรไม่ใส่เครื่องกินนี่นี่เรามาอยู่กันเรา3วันเราไม่รู้เลยว่าบางกระใจก็คือต้องเสียงหันธรรมยังดูสักหน่อยนะเนี่ยคุณยายให้รางวัลเลยไปยืนเลยตั้งแต่เจอแม่แม่มายังไม่เคยฟังหมอลำเลยเหรอใช่จริงๆครับเธอมุสาไปนะไม่มุเลยฟังวันแรกนี่แหละครับแม่เข้าเพื่อจะเอาลูกเข้ามาเป็นเมียเนี่ยนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยเดี๋ยวก่อนทันย่าเล่าอร่อยค่ะมันจะเป็นเหมือนข้าวน้ำพริกอ่ะแต่ว่ามันจะมีความเค็มๆของปลาเค็มนิดนึงแล้วมันกลมกล่อมกับมะพร้าวด้วยใช่ค่ะเธอยายว่าเธอสองคนไปทำ YouTube ทำอาหารอย่างยายยายไม่ได้ทำยายมีแขกพี่หมอนุ้ยมันกลมกล่อมเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ได้ยากนะของที่อยู่ในนี้ปลูกเองได้ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะมีอันนี้แหละที่ต้องซื้อมะพร้าวก็คั่วเองได้ใช่ไหมคะปลูกเองปลูกเองอร่อยแล้วนะครับพี่หมอนุ้ยทำให้คุณแม่อีกชามนึงเดี๋ยวเขาถวายคุณแม่เลยไม่เชื่อยังไม่ได้ชิมอร่อยจังเลยมันมีความมันแล้วก็กลิ่นกะปิสมุนไพรนะคะยายๆติดเลยลูกสมุนไพรประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะวันหลังนะมาอีกทีค่ะจะกลับมาอีกไหมเนี่ยที่เนี่ยกลับมาค่ะยายจ๋ากลับมาสิกลับมาใช่กลับมาอยากช่วยทำอะไรเดี๋ยวเราต้องเตรียมเมนูมาทำกับข้าวนะทำกับข้าวถวายแม่ชีแม่เป็นคนชอบทำกับข้าวค่ะยายจ๋าเหรอเป็นคนชอบทำกับเอาอาหารอีสานเราเลยนะเอาคนอีสานแล้วเองจริงหรือเปล่าใช่ครับบ้านนี้ส้มตำเป็นเลิศครับเป็นหลักด้วยเป็นหลักเป็นทุกวันแล้วเป็นเพราะว่าเป็นอาหารหลักเป็นอาหารหลักของพวกเรานะคะแม่แหม่มกลับมาครั้งหน้าเนี่ยก็เป็นวันคอนเสิร์ตของคุณแพทวงเคลียร์ไปเลยอ้ามาเหรอจริงป่ะอันนี้คือสมมุติครับแล้วก็ลดเวลาโชว์ของคุณแพทมาเป็นหมอลำต่ออีกครึ่งชั่วโมงจัดเลยสงสัยต้องคุยกับยายก่อนต้องเคลียร์กับยายก่อนแต่อย่างนี้ตอนนี้รอให้แพทเขาพูดเรื่องรักแพทย์เขาจะพูดเรื่องรักให้ตายแต่ยายจ๋ารักให้เป็นครับแล้วของหนูเนี่ยค่อยมาอีกทีหนึ่งหมอลำแล้วออฟเอเอฟใช่ไหมครับเอเอฟแล้วก็ธัญญาแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยอะไรนะส้มตำอาหารประจำตระกูลของเรา ออกร้านเลยเอาไหมเดี๋ยวยายให้แบบตระกูลเลยค่ะต้องกินทุกวันวันไหนไม่ได้กินเหมือนมันจะลงแดงนะคะอ่ะพี่หมอน้อยเดี๋ยวคุณแม่ชิมเดี๋ยวเขาตามคุณยายชิมก่อนนะแต่คุณยายต้องนั่งชิมอ่ะมาอ้าออฟตามมาได้มานั่งคุยตรงนี้ยายอยากรู้ว่าอร่อยจริงเปล่ายายก็ไม่เชื่อเธอหรอกเพราะเวลาที่ยายคุยแล้วยายรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวเตรียมมื้อต่อไปก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมไว้ไก่อ่ะลูกแม่ไปจะอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงครับอร่อยมากๆ
อันนั้นหมดเลยของหนูหมดเลยกินเลยกินแล้วนี่มันกินไม่จริงไงลูกกินวันนี้เนี่ยรู้สึกกลมโอ้ละเหมากเลยครับกลมกล่อมยายนะมีโฆษณาของออฟนะอยู่กับยายเมื่อกี้เปิดดูนะตามันน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้เขาเตรียมเปิดให้แม่ชีฟังเพราะตอนนี้ถ้าเปิดมันตอนนี้มันร้ายแบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่มีสวิตชิ่งข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยววันเสาร์น่าจะเอาออฟกลับมาต้อนรับแขกอีกทีไหนต้องทำซิจำได้ไหมตัวเองร้องเพลงอะไรโอ้โหมันชอยชอยเมื่อกี้เพิ่งจะดูโฆษณาที่ทีวีแป๊บๆเองครับไม่รู้ตอนนี้ถ้าเปิดทีวีได้ไหมเดี๋ยวเราจะดูเออใช่พี่น้อยมันหอมมะพร้าวด้วยหอมแล้วมันหอมใบขมิ้นด้วยอะค่ะนะเครื่องสมุนไพรด้วยค่ะมันหอมแบบละมุนนะมันไม่จี๊ดน่ะแล้วยายก็เพิ่งเคยเห็นว่าไอ้เนี่ยมันไม่ได้ใช้น้ำบูดูที่ทำยากอันนี้น้ำบูดูไหมคะพี่น้อยเขาเรียกน้ำเลยค่ะคือทางปากใต้อ่ะมันแบ่งไปทางตรงขาปณีทางนู้นนะคะจะใช้น้ำบูดูแต่ถ้าบ้านหนูอยู่นครศรีธรรมราชทางเนี้ยจะใช้ปลาอินทรีจะใช้ปลาอินทรีเค็มใช้ปลาสีเสียดแทนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ปลาอินทรีเค็มอย่างเดียวปลาสีเสียดของเธอคืออะไรอ่ะก็คือจะอร่อยควบคู่กันมากับปลาอินทรีอ่ะฮะปลาสีเสียดก็เป็นปลาขึ้นชื่อของภาคเนื้อก็ไม่ละเอียดไงเนื้อไม่ละเอียดเป็นเนื้อแข็งหน่อยใช่ใช่เนื้อก็แข็งๆนี่ออฟอย่าได้ยินเสียงหนูละมานี่เลยกินไปก่อนนะไปดูเนื้อไปดูพี่นี่เดี๋ยวกลับมาที่อาหารเสียดได้ค่ะเอามาเปิดข้อนนี่คือออฟ AF จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นยายหลานกันมาเป็น10ปีแล้วเคยยำปักใต้เคยยำปักใต้ไม่เคยได้ไม่เคยใช่มั้ยสมัยเป็นเด็กเหรอคะสมัยเป็นเด็ก10ปี15ปีได้นะอายุ19มั้งครับแล้วรอบนี้เท่าไหร่อ่ะเออ14เราชวนคนมาปฏิบัติธรรมใน2600ปีพุทธชยันตีนะคะนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนใหม่ของสมาชิกไม่เป็นไรค่ะคราวนี้กลับมาทางนี้มาที่เมนูอาหารนี่จานใครจานมันนะของยายใส่อันนี้ไปก่อนนะของคนอื่นกินให้หมดนะลูกนะของยายเก็บไว้ก่อนได้อร่อยหอมแล้วนี่แหละคืออาหารที่พวกเราอันนี้ของออฟนะมาดูเมนูต่อไปคือแกงไก่มะเขือพวงค่ะมาทุกคนจะต้องทานยาคอยเสิร์ฟใส่อะไรบ้างคะอันนี้มีกะทิค่ะกะทิแล้วเครื่องแกงใส่เครื่องแกงซึ่งก็ซื้อได้ทั่วไปทานยาออกเรือนนะลูกต้องรู้จักเครื่องแกงใส่หมดเลยอันนี้สั่งค่ะกินทั้งหมดปั่นเองมีอะไรบ้างมีพริกแห้งมีตะไคร้มีขมิ้นมีหอมมีกระเทียมสีสวยจังแล้วก็ใส่อันนี้เรียกว่ากินกัน100คนเลยค่ะข้อนี้เพราะว่าตอนนี้สังฆาของเราอยู่กัน100คนดูทำช้อนโต๊ะใส่กะปิกะปิทุกคนกระเด็นทุกคนกระเด็นใช่ไหมคะถ้าทำก้อนอยู่นะเชฟทำก้อนมันจะต้องกอดเสานี่ตื่นหรือยังไปดูเนี่ยเพราะว่าฮะตื่นยังตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วเหรอลูกมาสิมาชิมเชิญตรงนี้เลยเพราะว่ากำลังจะมาลาคุณยายเพราะว่าจะกลับบ้านนึกว่ากลับไปแล้วด้วยซ้ำนั่นเนี่ยยายก็เนี่ยเสียงจอยบอกว่ากลับไปแล้วเมื่อเช้าแม่ก็ยังหั่นพริกกับหั่นหมูช่วยแม่ชีอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะสึกแล้วแต่ก็ยังทำงานแบบสุดโหดนะคะใส่ชุดนี้เราก็ยังทำไปช่วยทำนะวันนี้กลับไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาทางกลับมาบอกยายเลยว่าจะมาวีคไหนยังไงนะแล้วหนูก็มาปฏิบัติด้วยเราทั้งหมดแหละเอาเต็นท์มาด้วยมานอนเต็นท์เต็นท์มานอนได้เลยใช่ยายมีแต่ห้องน้ำให้นะตอนนี้ผู้ชายก็ต้องอาศัยนอนเต็นท์ก่อนจะมาไม่ละเราอ่ะโอ้จะหาวันมาครับจะหาวันมาว่าอยู่ในโควิดน่ะมีงานไหมล่ะอ๋อแต่จนถึงสิ้นเดือนตอนนี้ยังไม่ว่างครับอ๋อเหรอใช่ครับติดเรียนปริญญาโทติดหลายอย่างครับอ้าวมาไม่ทันลบนะคะครับระวังกระเด็นเวลาเราไปออกโรงทานเนี่ยเราต้องทำอย่างเงี้ยเพราะเราต่อไปเนี้ยเราจะเก่งแล้วเพราะว่าเราซื้อกินเราก็ไม่รู้ความหมายแล้วก็เวลาที่มีคนมาอยู่กับเรามากมายเนี่ยบางทีเนี่ยพี่หมอนุ้ยก็เป็นเพื่อนบ้านของเราเป็นเจ้าของ
สวนกุหลาบที่สวยงามนั่นเลยธัญญาค่ะแล้วก็มีบรรดาเขาเรียกเวทอะไรนะเวทสำอางเวทสำอางที่แบบทำจากกุหลาบนั่นแหละเขาจะหมอนุ้ยก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว Mindfulness Family ของเราค่ะเหมือนลูกเลยเหมือนออฟอ่ะที่ก็อยู่กับคุณยายแบบถ้าไม่มีเรื่องมันถึงการรอทำไมแต่มาคราวนี้ไม่มีเรื่องอะไรนะครับไม่ถ้ามาคราวนี้ถ้าแม่ไม่อยากมาบวชเนี่ยก็ไม่ได้เจอใช่ใช่แต่แปลกนะพอเขาบอกว่าเขาจะพาแม่มาเรายิ่งกว่าแม่เขาจริงคือแม่ใครแม่น้องธัญญาธัญญาเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจะพบกับธัญญาได้ที่ไหนได้บ้างตาสวยๆอย่างเราเนี่ยก็ทาง Facebook ธัญญาสยามแล้วก็ Facebook TY YouTube TY Channel แล้วก็มีช่อง YouTube ที่ทำด้วยกัน AY Channel แล้ว AY Channel ของหนูคนดูเท่าไหร่ตอนนี้ยอดกดติดตาม Subscribe 40,000 ใช่ค่ะ 40,000 กว่าจะ 42,000 โอ้ก็เยอะนะเพิ่งทำกันได้เดือนกว่าค่ะถึงว่าติวันนี้ตบไอติดเนี่ยมาตดติดก็ถือว่าไปเที่ยวไหนก็เก็บบรรยากาศไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้กลับบ้านมาก็มากลับมาบ้านนี้นะจ้าก็มาเยี่ยมแม่คุณยายจ๋าด้วยค่ะแล้วเป็นยังไงออกไปเดินเล่นแล้วโอ้สวยมากครับสวยมากคิดเลยว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแน่เลยแม่ก็ไล่ฟังสิใช่แต่ผมก็ตอนนี้ใส่มะเขือแล้วนะคะนี่ก็หัวกระเด็นอีกตอนนี้มีคนดูเราอยู่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะดึงเรตติ้งตอนที่มันหยุดไฟเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงพร้อมกับการชิมแล้วก็บทเพลงของธัญญาอีกหนึ่งเพลงเลยนะคะอ๋อออฟสิออฟยังไม่ได้ร้องใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใส่มะเขืออ่ะค่ะมะเขือพวงก็เสร็จแล้วใช่ไหมใส่เลือดอันนี้ก็เสร็จแล้วคอยให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสชิมกันนะคะกรุณาไปหยิบช้อนใหม่กันคนละอันนะคะช้อนค่ะชิมลูกนี่อยู่นี่ลูกอันนี้ให้ชิมหนูเล็งกระท้อนลอยแก้วไว้อ่ะเหรอไหนอ่ะไม่ตาเตรียมพออันนี้มาชิมแล้วเราถึงเวลาชิมแล้วนะคะกลับมาอีกทีก่อนฟังเพลงทั้ง3คนที่มีบุคลิกในการร้องเพลงไม่เหมือนกันนะคะของเราจวนแล้วค่ะชิมได้แล้วนะคะเชิญเลยค่ะชิมอาลูกชิมคุณยายนั่งชิมพยืนชิมคุณยายนั่งชิม นัวมันกะทิช่วงที่นั่นไปกะทิใช่ไหมมีกะทิค่ะกะทิใส่เกลืออีกนิดนึงไหมคะใช่เจ้าค่ะใช่ไหมอีกนิดนึงน้ำคุณยายยังไม่ได้ใส่เกลือเลยเอาละมาแล้วคณะแม่ชีของเรานี่ค่ะเราโปรยเกลือเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เอาผักนี่ใส่ก็คือผักอะไรนะคะหัวละผักเองมันนะเนี่ยปลูกเองนะคะหนูใส่คอนเฟิร์มค่ะปลูกเองเพราะหนูเป็นคนเก็บเองอันนี้ข้างถนนเลยใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะตอนโควิดมาปลูกที่นี่ปลูกเองอย่างนี้เลยใช่เอาละค่ะก็เป็นหนึ่งในเมนูของวันนี้ในระหว่างที่เรากำลังหม้อต้มน้ำที่จะทำอีกเมนูหนึ่งคือเมนูอะไรคะหมอดูน้อยต้มไก่ขมิ้นต้มไก่ขมิ้นเราจะกลับมาทางด้านนี้นะคะเก็บช้อนของใครของมันไว้นะลูกเก็บช้อนของใครของมันไม่ไหนของลูกต้องเก็บเดี๋ยวเราจะโอเคค่ะมาค่ะในขณะที่กำลังเตรียมการมานี่เลยธัญญาคะดอกไม้สวยๆของลูกเลยค่ะร้องเลยค่ะลูกตอนนี้450คนดู500แล้วค่ะเร็วค่ะลูกตอบน้องได้บ่เรื่องแม่พ่อพันท้อมาว่าว่าอ้ายมีสาวเข้ามาแบ่งปันห้องใจให้บอกน้องมาไอ้อย่าทำเป็นเงียบไปหูบ่น้องเจ็บปางตายโปรดอธิบายให้ฟังยายเห็นแล้วก็น่าจะเอามา
ฝึกสวดมนต์มากเลยสวดมนต์เป็นเยอะน่านับเป็นค่ะใช่เดี๋ยวยายสอนให้ชุมนุมเทวดาเลยเอามั้ยนี่แหละสามารถเลยที่ตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ออฟแต่ว่าขอไปดูพี่หมอนุ้ยก่อนมาอีกแป๊บนึงค่ะนี่ไงงั้นรอเลยน้ำเดือดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วเอามาดูค่ะไข่ขมิ้นมีไข่ไม่ขอขอมีขมิ้นโอ้มีขมิ้นต้นไข่ขมิ้น170เท่าไหร่นะคะ670 670นะคะของธัญญาตามได้ออฟเลยอย่าให้ยอดตกลูกลองเรียกแขกก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่คุณแม่นะคะค่ะตอนที่ชิมเราจะเอาหมอลำเขาชิมอะไรลูก14กุมภาวันวาเลนไทน์ปีนี้อยากบอกคนดีว่าพี่คิดถึงสุดใจอย่ามาปากหวานไม่เชื่อคำพูดพี่ชายถึงวาเลนไทน์กระไดดอกไม้ก็ยังไม่มีอยากบอกสามวัยดอกไม้นั้นไม่สำคัญเมื่อใจพี่นั้นมีให้แค่เพียงคนดีเมื่อจังผู้ชายไม่เคยได้ใจสักทีหาคำแก่ตัวทั้งปีสรุปวันนี้น้องไม่หายงอนโทษคนดีงอนพี่ทำไมรายการสดนะจ๊ะมันจะยาวนานไปครับคุณยายจ๊ะยายเนี่ยขำตาเธอเนี่ยมองไปที่เขาแล้วยายก็มันว่าไม่ออฟมันถึงเจ้าชู้อย่างนี้ออมันร้องเพลงคู่แรกเขาบอกว่าอย่าเคยโอ้ตะกินมาแล้วค่ะกินมะกรูดมาแล้วค่ะหลายคนคะดูเนี่ย700แค่เธอ2คนนะคะยายต้องมีหน้าที่ใส่เกลือเดี๋ยวก่อนนะคะตอนยายใส่เกลือจะขึ้นไปเป็น900ลูกโอ้ทุกอิริยาบถใช่ทุกอิริยาบถของยายจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคุณแม่มาร้องตรงนี้3คนร้องด้วยกันดูสิฟังแม่เขาเดี๋ยวโฆษณาเพลงยามหน่อยถือว่าโดนควายตำถือว่าโดนควายย่ำเจ็บจุกในกระทำใจเอาไม่แล้วเขาว่าได้เป็นพ่อเขาว่าได้เป็นแม่อะไรนะเขาว่าเขาแล้วโอ้อะไรนะเขาบอกสมาแมวที่เขาเลี้ยงไว้ปล่อยไปตายโลมันไม่ได้ร้องนานอันนี้เข้าธรรมะที่คุณยายสอนคือถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยเขาไปเจียมตัวไว้นะเราอะทำตัวไม่น่ารักเขาจะปล่อยเรานะแล้วดูอีกเพลงนึงที่ปล่อยออกมาครับบอกหัวซาสิหาใหม่ใช่ก็คือไม่สนใจจะหาใหม่แต่ละเพลงออกมาแนวนี้ทั้งนั้นเลยถ้าไม่สนใจกันเลยฉันไปหาใหม่นะจริงเหรอก็ปล่อยวางไงคุณยายเดินเข้าธรรมะใช่ลองสิบอกกันแล้วตีบอกดีๆก็ได้บอกสิมาให้ไปคิดว่าตายซะแล้วมีภูมิไหมแล้วตีมีจิลีหายใจเป็นจังสีบ่อยๆค่อยสิสูญให้เด้อสิบ่งอแล้วเด้ออายเด้อเด้ออายเด้อคันบ่หัวซาสิหาใหม่ปล่อยวางค่ะคุณยายปล่อยปล่อยใช่ปล่อยคือปล่อยวางเหรอใช่ค่ะเราอย่ายึดติดเขาไม่รักเราเขาไม่สนใจเราก็เราก็หาใหม่ยายงงมากเลยคุณยายอาจต้องลองเพลงนี้ซื้อมาร้องที่นี่เลยต้องลองจะมีคอนเสิร์ตในเดือนต่อไปเดี๋ยวไปบอกเฮียฮอว่าบอกเลยครับบอกเลยเฮียฮอก็อนุญาตยายอยู่แล้วแหละแต่ว่าอีสานก็ดีนะตอนนี้คุณยายนะขำมากเลยเขาบอกว่าเดือนละหนเนี่ยสำหรับสปอนเซอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เพราะเรามีอาหารแล้วมีส้มตำแล้วด้วยเรามาอีสานกันตกลงรับไหมเนี่ยอ๋อครับมองหน้าเขาก่อนถามเขาก่อนพันเนอร์ได้เลยครับได้เลยครับใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเทปเดี๋ยวไปตัดออกอะไรที่ไม่สดใช่ไหมครับถามหน่อยเนี่ยคนรักเขาอะไรอ่ะรักอะไรเขาอ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดกันนะเดี๋ยวเราจะชิมอ่ะก็เป็นคนน่ารักกับเป็นคนขยันเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันมาก่อนแล้วก็เห็นถึงความแบบพยายามนะฮะเป็นละครเรื่องแรกของน้องธัญญาตอนนั้นเทพธิดาขนนกครับแล้วก็พอดีได้เล่นคู่กันได้เข้าคู่แล้วรู้สึกว่าแบบโดนใจน้องเขาสวยแต่ยายว่าเขามีเสน่ห์นะดูตาที่เขามองเธอ และแม่ลูกสวยนะลูกสวยเลยล่ะแต่แม่ก็นาวอยู่แล้วล่ะจ้ะแล้วก็ต
อนนี้เนี่ยถ้าโควิดมันยังแบบมากกันอย่างเงี้ยจะทำไงกันดีชีวิตนะลูกก็ต้องมี normal ที่แบบว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้ค่ะอย่างเช่นคนหันมาแบบว่าอยู่บ้านไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็เสพโซเชียลเล่นโซเชียลเยอะขึ้นแล้วก็เล่นโซเชียลเยอะขึ้นแล้วก็หารายได้ทางโซเชียลโดยการทำคลิปทำวิดีโอทำอะไรแล้วก็เป็นการมอบความสุขให้กับคนทางบ้านแฟนคลับเราแบบไม่ต้องเครียดเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองด้วยก็เลยมีคลิปของเราขึ้นมาก็เลยเป็นเราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งให้กับทุกคนนะครับที่ดูอยู่ก็คือถ้าไม่มีงานจ้างจากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็มาทำคลิปด้วยตัวของเราเองเพราะเดี๋ยวนี้ก็หารายได้จากทางนี้เหมือนกันก็ประคองกันไปสุขไม่ใช้น้อยสุขไม่ง่ายนะใช้น้อยแล้วสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อง่ายจ้าเอ๋แล้วบายบายครับนี่เป็นคำสอนก็เป็นโฆษณาจ้าเอ๋แล้วบายบายโควิดมาเหรอฉันบายบายมาอยู่เสถียร2ดีกว่านอนเต็นท์มาค่ะค่ะที่ถึงเวลาชิมแล้วเอามาเรามาช่วยกันชิมช้อนใครช้อนมันถือมาก่อนเด้อจะต้องบอกสูตรนะคะเพราะเมื่อกี้นี้กำลังแบบนั่งกันอยู่ก็มีหนึ่งตะไคร้หอมแล้วก็ขมิ้นอันนี้คือไก่ขมิ้นนะลูกครับผมไก่ขมิ้นใบมะกรูดหอมมากเลยอ่ะใส่เกลือคุณยายยังไงนะคะขอบคุณครับนัวเชียวเนาะนัวแล้วนัวเลยเนาะถ้าใส่เกลืออีกหน่อยนึงก็คือแบบอยากแซ่บใช่ไหมคะแซ่บเลยอืมเราใหญ่ว่าโอ้โหสดเลยนะหอมไหมหอมนะหอมเลยล่ะนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราใส่น้อยนะคะเอาอยู่นี่เจริญอาหารนี่แหละใช่ไหมเสร็จแล้วหรอคะหมอน้อยเสร็จแล้วค่ะจริงเหรอเสร็จแล้วชิมทีอร่อยเย้ต่อไปกระท้อนลอยแก้วรอของหวานรอของหวานของยายชิมคนก่อนหมอน้อยคนก่อนเพราะคุณแม่เพิ่งใส่เกลือไปใช่คุณแม่อยากรู้ว่าใส่ไปอีกหน่อยมันเป็นยังไงโอ้แต่ขมิ้นมันขมิ้นคุณแม่ลองชิมสิปากคุณแม่ชิมครับจะให้ดีขอไก่ติดมาด้วยก็ได้ครับหลานจังชิมแต่นะโอเคไหมโอเคเลยนะโอ้ค่ะขอบคุณนะคะเบลบีออนกับน้องแคทเดี๋ยวย้ายหม้อเลยค่ะแต่เดี๋ยวมะพร้าวไอ้ไม่ใช่มะพร้าวอะไรนะกระท้อนลอยแก้วคุณยายให้ธัญญาเป็นลูกมือพี่หมอนุ้ยเลยอ้าวไปลูกเฮ้ยมันต้องแกะสลักใช่ไหมคะใช่จะให้พี่ยายเดี๋ยวระวังลูกให้ไปยกมอบกันลูกอร่อยดีมากขอบใจมาแล้วให้ผู้หญิงครับเราจะได้เป็นแม่บ้านอันนี้คือเป็นน้ำยายขอเกลือเกลือก่อนละคะเกลือยายไปไหนนี่พระเอกได้เกลือที่มาละยางยายอันนี้เป็นที่เช็ดมือเหรอคะอันนี้เป็นเกลือภูเขาเยอะไหมคะพี่หมอน้อยครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะโอเคค่ะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะอันนี้คือน้ำตาลเชื่อมอร่อยแก้วแต่ญาติดูนะเดี๋ยวยายให้เกลือนี้ไปหรอกเดี๋ยวยายให้ค่ะอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือไหมคะนี่ของคุณยายเกลือนี้ชงกินชงน้ำกินได้เลยค่ะจ้ะเราก็จะให้สาวของเรานะคะเป็นผู้ที่ทำเพราะว่าออฟก็อันนี้ใช่ไหมคะได้แล้วก็คือเอาเลือกมาวางแก้เม็ดออกก่อนมาโชว์ขวาไม่ติดเป็ดมันจะได้มีเนื้ออยู่ค่ะอันนี้คือแบบสำเร็จใช่ไหมคะสำเร็จสวยจังเลยโน่มาจับให้จับแบบนี้ขวาในแบบให้ติดเนื้อให้เนื้อออกหาเลยหาลึกๆหน่อยระวังมือนะระวังทะลุค่ะแม่บ้านแม่เรือนทะลุมือตัวเองแล้วก็จิกอันนี้นะลูกขึ้นมาเห็นไหมเนื้อมันยังฟูอยู่ข้างล่างระวังนะลูกยิ้มขึ้นได้แล้วลูกเก่งใช้ได้เลยค่ะถ้าธัญญาทำได้ใครก็ทำได้ใช่ยาได้ไหมคะได้อุ้ยแต่มันติดเนื้อมันนิดนึงเนาะเดี๋ยวต่อไปมันจะตันหนีเองอะลูกก็อายุเท่าไหร่22ค่ะยังไม่เต็ม23เรียนกันยายเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเนาะร้องเพลงมั้งแต่อายุเท่าไหร่
สี่หรือห้าค่ะร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงที่แบบทำเงินได้เนี่ยช่วงสามขวบฮะสามขวบไปร้องเพลงเนี่ยได้เงินติดแล้วค่ะคุณยายเอาตามเราไปเนี่ยนะได้ไหมคะได้ค่ะจะได้แบบช่วยตั้งแต่เด็กเลยจะรู้ว่าวันนี้ปรากฏว่าก็มีไม่ถือลูกถือบี้เลยลูกน่ารักพฤติกรรมดีน่ารักเลยใช่ไหมมีคนเดียวด้วยมันต้องแบบเน้นๆนะเนาะใช่ไม่ต้องแบบโค้งให้เข้าไปตามโค้งไม่ให้เนี่ยมันเรากำลังเอานักร้องของเรามาเป็นแม่ครัวนะคะอันนี้เราเขาอยากทำให้เขาฝึกหมอนุ้ยเนี่ยเขาเรียนนาฏศิลป์ลูกเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้นั่นมาแล้วก็บางเป็นหมอแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขเก่งเรื่องเนี่ยค่ะอายุรเวทมีสุคนทบำบาดมีสวนกุหลาบมีทุกอย่างข้างมันออกข้างมันชีวิตเขาก็จะแบบประณีตระวังนะเนี่ยแหละอันนี้หมอนุ้ยทำหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโหค่อยๆนะลูกระวังพูดมาแล้วครั้งแรกครั้งแรกอ่ะหนูจับอันนี้อ่ะหนูจับอันนี้ต่อค่ะนี่คว้าแล้วนะค่ะนี่คว้าแล้วอ๋อเขาต้องจับมีดแบบนี้รู้สึกว่ามีบุญมากเลยสำราญกับทุกเรื่องนะคะไม่คิดถึงเชฟทองก้อนมากเลยถ้าอยู่เนี่ยคงมีรายละเอียดเยอะอันนี้ใช่ไหมมุมมันใช่ไหมคะสองนี่ลูกพวกนี้จะบินไหนจะบินไหนนี่นะคะอ๋อนี่คว้าขึ้นมันเป็นกลีบดอกไม้ใช่นี่ตะแคงมีดตะแคงมีดตะแคงมีดก็ใช้อ๋อนี่เป็นเหมือนกับความชื่นใจนะคะก็เนี่ยอันนี้กินได้หลายคนนะเนี่ยไม่ได้กินคนเดียวเพราะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันมีคนบอกว่ากระท้อนที่เนี่ยกระท้อนที่เราซื้อกระท้อนที่นี่ด้วยไหมใช่ค่ะจากนี่ของเราเนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะสบายแล้วลูกยายไม่รู้จะให้รางวัลอะไรอ่ะออฟน้ำแข็งใช่ไหมครับใช่ตักได้ลูกตากตากลูกตากขอบคุณสำหรับน้ำแข็งครับอันนี้ก็เม็ดมันเลยค่ะได้ลูกเอาออกยายว่ารสชาติแน่นอนเลยเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องทำยังไงแต่กระท้อนต้องอร่อยด้วยกระท้อนเนื้อต้องฟูเนื้อต้องฟูกระท้อนเนื้อฟูน้ำเชื่อมต้องเค็มนิดๆแล้วแช่ไว้ในน้ำเกลือแช่อันนี้คือน้ำเกลือเหรอคะเราเคยกินกระท้อนจิ้มพริกเกลือมาครับมันต้องเค็มหน่อยๆค่ะนี่อร่อยดอกกุหลาบหอมๆมาเลยลูกของลูกของลูกค่ะนี่เลยค่ะดอกกุหลาบแช่น้ำเกลือเราค่อยเอาไปแช่ใช่แช่น้ำเกลือประมาณ30นาทีแล้วก็ตั้งทอดถูให้ตะแคงค่ะหงายแล้วก็มันจะไม่ดำเลยค่ะค่ะเองเลยลูกไปเอาๆอันนี้อยากให้ธัญญานะดีมากเลยสวยงามนี่มาธัญญาชิมลูกมาชิมอันนี้เดี๋ยวหนูฝึกอีกแป๊บเดียวอันนี้สวยงามมากเลยค่ะเราโชว์ดอกไม้กับดอกกระท้อนเรียกว่าดอกกระท้อนเนาะดอกไม้ที่ดอกไม้ที่สวนนะเนี่ยดอกกุหลาบได้มุปายฮัลโหลมาหายายก่อนตกลงไม่ได้ไปโรงเรียนนะสิลูกเนี่ยอร่อยพ่อเขากลับไปเขาจะนี่มาเสียงมากก็ถูกแล้วอย่าขับรถขอขับเขาไม่ยอมอ่ะนั่นน่ะมาแล้วน่ะเชฟมาชิมกระท้อนให้แม่หน่อยแล้วมาๆๆอร่อยไหมอร่อยมากกระท้อนอร่อยด้วยท้องก้อนนะกระท้อนแบบหวานหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอร่อยไหมกำลังดีเลยมาอ่ะรู้จักเชฟทองก้อนก่อนวันนี้พี่หมอนุ้ยมาช่วยแม่อ่ะขอบใจนะอ่ะอันนี้ของลูกของลูกพี่หมอนุ้ยอ่ะอร่อยอยู่แล้วชื่นใจเลยหลงชนนี่ของธัญญาเขายังไม่ถึงกับขั้นสวยแต่ว่าเขาต้องภาคภูมิใจกินก็วันนี้เราเลยอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องกลับไปดูย้อนหลังทำไมอันนี้เป็นสีนี้คะอะไรนี่อันนี้ตาแดงตาแดงสวยค่ะดูสวยเลยแหละเป็นอะไรที่ต้องเค็มหน่อยเดี๋ยวคุณยายอยากชิมอันนี้พี่หมอน้อยไม่อันนี้มันร้อนอยู่คุณแม่ไม่ได้ต้องคุณแม่ต้องชิมมันร้อนอันนี้มันร้อนอยู่อันนี้ที่เราชิมเมื่อกี้ไงเราชิมเราชิมเราชิมอ่ะลูกชิมกระท้อนที่สวนนะครับพี่หมอน้อยครับกระท้อนที่ไหนที่ถ้ำเสืออ๋อผมมันลูกใหญ่มากอร่อยค่ะแล้วก็หวานด้วยเหนื่อยมากเลยอ่ะผมเมื่อวานผมกลับไปผมสลบไม่ไหนมันเหมือนเมื่อวานนี้แม่เขาบอกต้องพูดเลยมันเยอะ
แต่ว่าอร่อยมั้ยค่ะอยากชื่นใจเห็นมั้ยอ่ะกินซะจะได้หายสลบเอ้ยออฟดูท่าทางมันจะตกลงมานอกถ้วยอ่ะแต่พอคนก็ถึงจานก็ได้ลูกถ้าผู้ชายไม่ถนัดอืออ่ะถูกปากเธอพูดหน่อยผู้ชายพูดหน่อยปกติในจำพวกลอยแก้วเนี่ยฮะที่ออฟไม่ถูกไม่ถนัดกินที่สุดก็คือกระท้อนนี่แหละฮะเพราะว่าเคยกินแล้วมันเปรี้ยวมั้งมันอ้าวส่วนใหญ่ที่กินแล้วเปรี้ยวอันนี้ดีมากพวกนี้หวานแล้วก็ปูนุ่มมากปูนุ่มและที่สำคัญคือธัญญาเป็นคนทำด้วยแล้วของหนูอยู่ไหนธัญญาอันนี้ทำไมมันเค็มจังอะครับคุณยายทำไม่ได้อันนี้ใช่น้ำเกลือยายังใช่อยู่ค่ะเดี๋ยวยายได้ในคนในของธัญญานี่ค่ะอุ้ยตายพี่นุ้ยโอเคผ่านเนี่ยเห็นไหมคุณแม่หนูกินของตัวเองหมดเลยช่วยค่ะพี่นุ้ยช่วยหนูบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นไงลูกมันนุ่มค่ะแล้วมันก็หวานส่วนมากกระท้อนหายากมากที่จะเป็นอย่างเงี้ยสมการรอคอยไหมสมค่ะสดชื่นเพราะว่าเห็นเล็งมาตั้งแต่อยู่วางอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้สนใจอาหารเลยสนใจกระท้อนก็วันนี้3เมนูแล้วนะคะมีอีกไหมคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราอร่อยไปพร้อมกับท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านยอดวิวของเราเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้300งั้นแสดงว่าตอนที่ร้องเพลงเนี่ยนะคะมากสุดเลยก่อนจะจบ3คนมายืนอยู่ด้วยกันร้องสั่งลาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะรับแม่ล้ำลาแม่ล้ำลาจำไม่ได้แล้วนิดนึงจำได้อยู่ตอนนี้จำได้หนูร้องเลยจำไม่ได้ที่ยอดวิวหายไปเนี่ยเพราะเขาไปหากระซื้อกระท้อนกินกันแล้วล่ะครับอาจารย์โอ้โหเพราะว่าดูปุ๊บทำปั๊บเลยเนี่ยโอ้โหเขาไปดูย้อนหลังเชื่อเถอะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้ามีโอกาสแล้วที่จะมารับใช้คุณยายก่อนที่เราจะให้3คนนี้ร้องเพลงต้องขอบคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยทุกครั้งที่เราได้มีเชฟขอบคุณนะครับพี่นุ้ยจะอยู่เบื้องหลังวันนี้จริงๆเราเห็นสภาพมันเชฟทองก่อนแล้วก็นั่งสาดปล่อยให้นอนเพราะโทรมาบอกว่าเหนื่อยนะคะก็เราก็คิดว่าเราจะใช้คนที่ไม่ให้เหนื่อยมากก็เดี๋ยววันนี้ก็จะต้องพาลูกไปโรงเรียนก็เลยคิดว่าพี่หมอนุ้ยมาแล้วก็ครึ่งเลยมันก็เหมาะด้วยนะคะเพราะว่าพี่หมอนุ้ยทำในสิ่งที่พี่หมอนุ้ยถนัดกอบกับว่าหลานมาเยี่ยมมารับแม่กลับบ้านวันนี้ก็เลยจะให้เขาลาพวกเราสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ลูกต้องทำ3 2 1ลำลาใช่ไหมเออโอ้ยโอ้ยลาป้าเอ้ยป้าห้องตึงยังคิดถึงอยู่แน่บ่ยังคิดหอดอยู่แน่บ่เอ้ยเป็นน้องอยากไปทำเด้อแล้วเป็นโอ้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 ยล่ะนะมีต่อนะยายจ๋าแต่มันยาวมากก็ขอบคุณใช่ๆก็เห็นความรักของคนในครอบครัวล่ะค่ะเราก็เป็นหนึ่งใน My Funet Family แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน40,000ครอบครัวของพวกเรานะคะก็ขอให้ทุกคนหันกลับไปกินอาหารกลางวันวันนี้กับคนที่เราอาจจะไม่ได้สบตาเข้ามานานแล้วจะเรียกว่าเรารักเขาก็ต้องรักเขาที่พฤติกรรมนะคะเรียกว่าชอบเขาก็ต้องชอบทุกอย่างที่เป็นเขาอย่าเลือกชอบอันนี้ชังอันโน้นความรักมันจะไม่ยั่งยืนและความรักก็ต้องมีรากคือความเข้าใจต้องให้เกียรติแม้สิ่งนั้นอาจจะยังอ่อนแออยู่เราก็ต้องหาความสุขที่จะรักให้ได้และทำให้ความอ่อนแอนั้นมันกลับมาเป็นปุ๋ยที่ทำให้ความรักของเราเติบโตรากของความรักคือความเข้าใจค่ะรักให้เป็นไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายตบเรื่องความรักให้เลยจะได้ให้พรหลานอ่ะพึ่งไปเลยครับ